ไรเอ่ยแอคไรเอ่ยเอาอะไรเฮ้ยอย่าไปเอาท่าได้ได้รับอะไรครับนี่แหละค่ะส้มตำโอ้โหเลิศเลิศเลิศทำจีนนิดนึงลูกนิดนึงใส่ให้หน่อยครับโอ้โหเยาะเยาะเอาพี่นางบอกเยาะเยาะใส่แล้วนี่ไปเป็นตำป่าขอเอาเหรอเฮ้ยไม่ต้องเยอะพี่นางเดียวนี่ได้แล้วนี่นี่ได้แล้วครับเป็นยังเป็นแล้วเดี๋ยวสากวางไว้ทีนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ฝนเขียนบทเพิ่มว่ามีตำส้มตำให้เอกตำส้มตำฮัลโหลครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับมีใครหิวไหมครับมีใครหิวไหมมึงหิวไหมไม่หิวมากโอเคอยากทำอะไรมึงอยากทำอะไรนะกูอยากทำทีมหนึ่งโอเคเราทีมหนึ่งจบอ้าวเอ้าไม่เห็นหัวกูแก่ๆสองคนเลยไปจบไปจบไปจบหนึ่งสองโอ้ยทำให้ผิดหวังว่ะจัดโต๊ะไปโอ้โหเราไปจัดโต๊ะกันเป็นวิดีโอมันวางยาผมวางยาเหรอยังไงเอาลำยอนมายัดปากแล้วมันก็แป๊บนึงครับผมน่ารักจริงป่ะจริงน่ารักจริงป่ะเนี่ยทำไหมฮะเหลือมึงลองกุ้งบ้างอัตรสอร่อยมือครับว่ะพี่ทอยแม่งทำอะไรไม่รู้ไม่ได้เรื่องเลยกูคิดว่างั้นแหละเป็นเราในวันที่สดใสมากๆครับแล้วก็ยังไม่เจอโลกที่โหดร้ายครับนี่ได้ตอบดีครับรู้สึกว่าเป็นวัยเด็กที่น่ารักครับผมแล้วก็คิดว่าความจังอะไรหลายๆอย่างในตอนเด็กนั้นดีมากๆเลยครับไม่เคยผอมครับแต่ก็ไม่เคยอ้วนใช่ก็กลางๆครับอุดมสมบูรณ์รูปนี้เป็นรูปที่ผมรู้สึกว่าโชว์ความแสบตั้งแต่เด็กเลยครับว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงอินเนอร์มันชัดมากเลยนะการขยิบตาก็คือเป็นฟิลแบบขี่จักรยานอะไรเงี้ยตอนเด็กผมชอบใส่กางเกงในตัวเดียวขี่จักรยานรอบหมู่บ้านมันก็เป็นภาพจำของคนในหมู่บ้านเป็นเด็กเรียมจัดใช่ครับแม้แต่โอมอ่ะชอบรถคนเล่นกิมจิมากผมชอบมากจริงๆใช่เพราะวันนั้นคือกินก็คือหมดหลายซองมากหมดหลายซองมากแล้วอะไรนะครับอย่างเลยก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ได้ไปกับนันโดนผมไม่ไปเท้าไม่ถวายนะครับจริงๆตั้งอยู่ที่บ้านอยู่
if we just smile. We can forget all of our troubles for a while. We can just live inside this moment. You andเราดูอับอบแล้วนั่นนนถนัดไหมเรามันยาวมากเลยอ่ะคำใหญ่อยู่เหมือนกันนะแล้วที่ที่ตักก้อนไปน่ะเป็นหนึ่งกูหิวด้วยเลยอยู่แต่อยู่ที่สนามหลวงนะต้องรอหน่อยต้องรอกันนิดนึงยางอีกนิดนึงหมดแล้วอีกนิดนึงเฮ้ยนั่นนนหมดแล้วเหรอหมดยังหมดแล้วนาดอนชนะตบมือให้นาดอนนี่เป็นรูปตอนน่าจะป.4เรียนเทควันโดครับแล้วก็ได้สายดำของคุณแม่ครับจริงๆกับแม่มาส่งแล้วเหมือนแบบแม่มีอะไรทำก็เลยเรียนเพื่อลูกเรียนด้วยกันไปเลยแล้วก็ได้สายดำหมดเลยผมแม่แล้วก็น้องชายครับผมใช่แม่มึงเก่งกันนะก็มึงเก่งกันนะถ้าสายดำเร็วเพราะน่าจะต้องแบบสักพักนึงกว่าจะแบบต้องปล่อยมึงเรียนไปก่อนอ่ะใช่แล้วค่อยแบบค่อยคิดว่าไม่มีอะไรทำก็เรียนไปด้วยเลยเราด้วยความเราเด็กไงเราก็มีสอบไม่ผ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่มึงเก่งนะครับอันนี้เปรี้ยวกว่าเปรี้ยวกว่าแม่เปรี้ยวกว่าเป็นรูปที่ผู้หญิงที่ผมรักที่สุดในโลกครับนี่มันไงนี่ไงคุณบอกว่าวันนี้ชื่อโอเชียนบลูผมใส่เสื้อสีเหมือนกันมาด้วยคุณอมเขาก็มีสีฟ้าติดมาเหมือนกันเสื้อฟ้าครับดูวะสีฟ้าย้อมครามไงอันนั้นไม่ใช่อะไรอันนั้นไม่ได้ผมย้อมครามไงเน่ๆๆก็โอเชียนบลูนะครับไม่รู้อะไรเนี่ยเน่ๆๆผ่านแค่นี้ว่ะเพื่อนไม่มันก็ไม่คือเสื้อนักเรียนมึงอ่ะคือย้อมครามมึงเข้าใจป่ะครับสีขาวน้ำเงินฮะใช่มันจะออกนะก็คือการย้อมขาวใช่ไม่ได้มันไม่ได้ขาวซะทีเดียวใช่มันไม่ได้ขาวแบบขาวมันจะขาวน้ำขาวแบบย้อมนิดหน่อยน้องกับโอมีอะไรจะบอกนอนไปไหนอ่ะห้องน้ำเหรอฉันคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจะมีทางไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมฉันยินดีจะทำฉันจะครับติดยังติดแล้วบะมึงดีเอ้ยพร้อมแล้วไปครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากการเปิดในตึกนะครับมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงก็ถอยไปหน่อยดินี่นะส่วนคุณภวัตก็คงถ่ายอยู่ใช่ไหมครับครับผมเมื่อกี้เนี่ยมาจะสั่งกันโมงเนี่ยมาทักทายกับผู้ชมทุกคนก่อนบรรยากาศกองเป็นไงบ้างคุณองค์ครับนี่ไงครับบรรยากาศกองจะให้ดูนะครับนี่ครับกูมานั่งอีกห้องนึงเพื่อนห้องน้ำเสียงดังก็ต้องการไพรเวททอล์คดังไม่เมื่อกี้นี่น้องชายผมครับถ่ายรูปคู่กับน้องชายครับที่บ้านไอ้ทายตอนเด็กไม่มีทรงดูว่าจะสูงกว่ามึงเลยอ่ะใช่ถ้าย้อนเวลาได้ก็อยากจะแบบเป็นพี่ชายที่ดีกว่านี้ครับ
แต่พอเริ่มโตมันคุยกันรู้เรื่องกลายเป็นพวกเดียวกันแล้วตอนนี้ผมรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่ผมเดินอยู่หน้าน้องชายผมเพราะว่าตัวมันใหญ่เขาก็มองว่ามิตรภาพเราเป็นมิตรภาพที่ดีเขามองว่าการช่วยเหลือการเกื้อกูลการช่วยกันพัฒนากันไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาชอบเขารู้สึกเขาชอบความรักแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอมครับถ้าโอมอยากเจอณนนท์5ขวบครับเพราะว่าจริงจริงผมเป็นมีความแบบเห็นณนนท์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่สมัยแบบมอต้นอะไรเงี้ยแบบตอนนั้นที่คุณไปสอบเข้าสติปิ2อ่ะเป็นข่าวใหญ่มากเลยเพราะผมเรียนที่นั่นแล้วเขาก็แบบดารามาสอบเข้าก็แบบใครวะใครแล้วแบบไปไล่ดูงานคือไม่รู้ถ้าเท่าที่รู้นะคือไม่รู้หรอกว่าตอนเด็กมีงานแบบไหนอะไรโฆษณาอะไรไงแต่เป็นชื่อที่คุ้นหูมาตลอดจนวันหนึ่งมีโอกาสได้มาเจอตัวจริงแล้วก็ได้ทำความรู้จักเราเลยแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาเจอเขาพาร์ตโตแล้วอ่ะเราอยากเจอแบบตอนที่เขายังเด็กอยู่ว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นเป็นไงปุ๊กปิ๊กอะไรยังไงเฮ้ยเหมือนนี่เลยว่ะ MV แค่เพื่อนมั้งใช่5ขวบดีกว่าครับเพราะว่าเอาแค่คิดตัวเอง5คนเนี่ยปวดหัวเอาแค่ตัวเองด้วยนะดังนั้นอ่ะถ้ามัน5คนเหมือนกันอ่ะเส้นเลือดในสมองแตกโอเคค่ะทุกคนเลย5ขวบดีกว่าได้ยังแบบช่วงอยู่วัยกำลังแบบวัยสนุกวัยแบบวัยเล่นวัยอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปแล้วมันก็เอาเสื้อผมไปใส่เป็นคนชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะแต่งแบบสตรีทอะไรเงี้ยผมก็จะแบบว่าผมเสื้อผ้าผมดำๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะชอบขโมยไปใส่เปียวน้องสาวของเปียวมีช่วงถ่ายขาวเลยเอ้ยช่วงนั้นเฟี้ยวจริงห่วงก็บอกห่วงแหละก็ปล่อยให้ใช้ชีวิตแต่เราก็ได้แค่เตือนแล้วเราก็ให้หาให้ใช้ชีวิตให้ลองเองอะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยให้มีอะไรแล้วเขาบอกเราดีกว่าก็คือภาพช่วงแรกก่อนที่จะทำการถ่ายซีรีส์ทั้งหมดด้วยซ้ำใช่มันมาลงวันปิดกล้องเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่เราได้เริ่มทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันจริงๆสักทีปัจจุบันเพลงประกอบซีรีส์แบดบัดดี้เพลงใดมียอดวิวสูงกันแค่เพื่อนมั้งแค่เพื่อนมั้ง 13 เอ็มแล้วถูกต้องฮะเอาเครื่องปั่นไปแล้วถ้าเจอตอน5ขวบจะพูดว่าอย่าโตเลยเจอตอน5ขวบหรออยากกินเลยลูกโอ้ยกูจะบอกว่าตอน5ขวบกูไม่ได้น่ารักนะเว้ยอ๋อมึงเด็กเปรตเหรอเฮ้ยตอน5ขวบมึงขวางโลกจัดเลยนะแบบไม่อยากรู้แล้วถ้าฉันเจอโอมตอน5ขวบกูอยากจะถามว่ามึงเล่นกล้ามหรือยังยังตอน5ขวบคือเฮียวแบบว่าซนมาก energy เยอะแบบลูกลิงอ่ะอย่างนั้นเลยตอนแค่คุณออกไปออกกําลังกายแล้วคุณก็ค่อยกลับมากองใช่ป่ะอ่าใช่เลยใช่ผมเหมือนกันออกไปไหนครับออกไปกินครับค่อยกันกูเชื่อคอนเฟิร์มเลยชื่อสิมึงถามอธิพรสิกูก็ไปนั่งกินกับอธิพร2คนนั่นน่ะมึงก็หนีไปนอนกูไม่ไปกินนะกูขอนอนผมต้องส่งคุณกลับแล้วผมต้องส่งคุณกลับ1 2 3ยังไงก็แบบเวลาเราไม่ได้เจอเขานานๆเราก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสมมตินะวันนั้นเราอยู่ข้างหน้าแล้วเราไม่ได้เจอเพื่อนเลยวันนี้เจอกันเดินมาเพื่อนอย่างนี้หรอแล้วตาเบิ่งๆใส่มันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงเราต้องแบบเฮ้ยเพื่อนนี่เขาวะลืมไปจะว่าน้านนท์อยู่ตรงนี้จริงๆพร้อมแล้วครับตื่นเต้นว่ะตอนนี้กินไหมโอเคคนเราเรียบนะครับพร้อมแล้วมาโอเคคนเราเรียบนะครับพร้อมแล้วมาเสร็จตามคอนเซ็ปต์ตามคอนเซ็ปต์อัพเวลนะครับเราก็ต้องมาให้พี่เอส
เรียกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันแบบวันปกติแหละนะเอ๊ะอ๋อน่าจะวันพ่อใช่เหรอวะน่าจะวันพ่อหรือว่าวันอะไรสักวันแต่มีเป็นความวันสำคัญประมาณหนึ่งครับผมก็อย่างนี้แหละผมชอบถ่ายรูปกอดจุ๊บๆกับป้าๆมาลงไอจีอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติไม่มีไม่เห็นมีอะไรต้องเขินเลยเรารักพ่อแม่เราเขินทำไมเองเป่ายิงจบยิงไม่ทันใช่ไหมไม่ทันโดนแปะอีกอ่ะสุดท้ายละทำไมวะนี่เป่ายิงชุบแปะเลยทำไมวะทำไมกันนี่แปะตรงนี้อ่าเห็นไหมใครรูปหัวจางคางรูปหัวใจเออใครรูปหัวจางเป็นไงบ้างพี่ต้องแต่ถ้าไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยเราให้ทั้ง2ทีมสลับเซสชั่นกันครับเอาไปโอมและนนทำอาหารต่อจากพี่ผมอยากต่อสมออ่ะเรือ15นาทีครับเชิญครับผมอยากต่อก้อนอ่ะเดี๋ยวทำให้ไปทำรุ่นบาร์บีคิวแล้วจะให้ทานเลนรสบาร์บีคิวนั้นคู่กับอะไรไข่เจียวครับทำไมแรกคือทำไมถึงต้องเป็นรสบาร์บีคิวเพราะว่ามันเข้มครับรสบาร์บีคิวมันถึงผิวมันไม่ใช่ว่าหมายถึงว่ารสชาติมันรสเข้มข้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นคนเข้มๆอะไรเงี้ยมันก็คิดว่าน่าจะเหมาะกันถามว่ากินกับไข่เจียวทำไมต้องไข่เจียวไม่เอาก็เลยพวกไข่เจียวชอบกินไข่เจียวใช่ครับเพราะว่าเมี่ยงคำครบรสทานคู่กับไอศกรีมทำไมต้องเป็นเมี่ยงคำครบรสก็ชื่อก็บอกอยู่ว่าครบรสอยากเป็นเมี่ยงคำต้องบอกเหตุผลชื่อนะผมชอบชอบเมี่ยงคำท็อปฟอร์มกันไปแล้วนะทำไมต้องเป็นไอศกรีมเพราะว่าครบรสแล้วก็จริงเติมหวานเข้าไปอีกได้นะแต่ถ้าเอาแบบจริงๆอีกมันชอบไอศกรีมผมชอบให้มึงกับเป็นไอศกรีมผมจะละลายบ้างแป๊บเดียวไม่ใช่กูแล้วแหละก่อนเข้ามึงกินอะไรมาเลThank you.
ว่าคนสุดท้ายแล้วครับขอเท่ๆนิดนึงแล้วกันนะครับมึงก่อนได้ครับผมขอบคุณสำหรับรางวัลCouple of the Yearนะครับผมต้องขอบคุณคนแรกเลยครับขอบคุณณนนท์นะครับผมที่อยู่ข้างๆผมตอนนี้ด้วยนะครับทำไมตื่นเต้นขนาดนี้วะครับผมขอบคุณ Jim MTV นะครับขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมานะครับให้กำลังใจกันมาตลอดแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณผัดปลานะครับถ้าไม่มีผัดปลาไม่มีอมณนนท์ครับครับอย่างแรกนะครับขอบคุณพาร์ทเนอร์คนนี้นะครับผมที่ในทุกๆงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซีรีส์นะครับงานอื่นงานงานวันงานบวชงานแต่งอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับ ครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่จากจีเอ็มทีวีนะครับผมพี่ออฟพี่ฐานะครับที่ทำให้เราสองคนได้โคจรมาเจอกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่รักและซัพพอร์ตเราสองคนนะครับเราก็จะโตกันไปเรื่อยๆนะครับอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับผมอยากบอกคำเดียวว่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะคะ Couple of the Year นะคะโอมณนท์ขอบคุณครับบอกว่าอยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะงานวัดงานบวชงานแต่งไม่ทราบ